ครับสวัสดีครับก็สวัสดียามเช้าครับวันนี้พี่แมวตอนนี้ก็โครงการทำบ้านสวนนะครับก็ตอนที่แล้วนะครับที่อำเภอกันทรักครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้พี่แมวก็ได้ดำเนินการตอนนี้ได้ยกเสาเอกไปตอนนี้มีตั้งเสาขึ้นนะครับตั้งเสาแล้วขุดหลุมแล้วก็ตั้งเสาตอนนี้ได้10ต้นนะครับมีวางระบบท่อไฟด้วยมาดูที่ที่หนึ่งวางไว้นะครับระดับตรงนี้ก็อยู่ที่50เซนนะครับรูผูกเหล็กคานนี่นะครับคานสูง50เซนนี่คือลงพื้นนะครับคานลอยแล้วก็ถ่ายระดับไว้ระดับไว้ที่เท่าไหร่โดยประมาณนะครับตรงนี้จาก50ขึ้นไปก็50 60 70 80เซนครับจากระดับคานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคานลอยก็เดี๋ยวต้องเอาดินเข้าแล้วก็ขุดทำเป็นคานดินนะครับผูกเหล็กอีกทีนึงประมาณนั้นส่วนปัญหาที่ยังมีอยู่ก็จะมีจุดนี้พอดีจุดนี้ดินพื้นดินมันตรงด้านบนนั้นสูงครับพอดีฝั่งเสาอีก5ต้นนี้มีปัญหาตัวนี้ข้างแม่คิดว่าน่าจะต้องเทปูนให้ได้ระดับนะครับแล้วก็ใช้อิฐบล็อกมาตั้งนะครับตั้งเป็นแนวเพื่อวางรับระดับน้ำหนักเสานะครับแล้วก็เทให้นั่นแล้วค่อยดินเข้าอีกทีก็คือโครงการจะทำประมาณนี้ครับดีวันนี้ยังตุ๊กแกด้วยจะต้องมาวางรอบหลุมประมาณนี้ครับแล้วก็เทปูนให้ปูนอยู่ด้านล่างนะครับเป็นเหมือนเสาเข็มนะครับเพื่อเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาแล้วก็ทีนี้ก็ใส่สี่ด้านบอกสี่ด้านนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวางมันจะเสมอกับตรงนี้พอดีนะครับเทปูนให้เสมอนี่แล้วก็เถามาตั้งแล้วก็เทอีกทีนึงเพื่อเป็นน้ำหนักรับเสาปูนนะครับโอเคส่วนการเดินท่อสายไฟข้างแมวนะครับบ้านสวนนี้ก็ใช้ท่อ PVC เก่านะครับขนาด1นิ้วนะครับเนี่ยเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ1นิ้วมาเดินประมาณนี้มาดูเดินง่ายๆอยู่ก็คือแรกๆนี่จะเป็นดึงจากเสาไฟมานะครับตัวนี้ที่ใช้ที่จุดเดิมตรงก็คือจุดนี้ตู้ไฟเก่าที่อยู่ตรงนี้นะครับที่มาติดตั้งเป็นดูดปั๊มน้ำสวนอยู่นะครับไฟเกษตรนะครับตอนนี้ทำไมก็ย้ายมานี่มาไว้เสาในบ้านนะครับก็คือตัวนี้ ก็เดินท่อดีมึกบ้านนี้ฝนตกนะครับเข้ามาตัวนี้ชั่วคราวก่อนนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นสาย2เส้นนะครับอันเดิมก็เป็นสาย10อลูมิเนียมนะครับก็คือเส้นเนี้ยเก่านี่เป็นสาย10อลูมิเนียมอยู่ที่ HW ก็เลยออกหรือดึงไว้สแปร์ไว้อยู่อ๋อลืมดูสายอ๋อเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับก็ได้เจ้าแมวก็ใช้นี่ท่อฝังดินนะตอนนี้ดัดโค้งนะครับใช้เครื่องเป่าลมร้อนขุดไอ้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าแล้วก็ดัดโค้งนี่หวานท่อขุดแข็งมากนะครับดินผูกกับไฟฝังขุดฝังมาประมาณนี้นะฝังใช้เครื่องตัดนะครับใบตัดนะครับดินแข็งมากนะครับโดนแดดหน่อยตรงถนนนี่ใช้ไฟเบอร์ตัด4นิ้วตัดนะครับไอ้8นิ้วตัดแล้วก็ใช้สว่านแยกก็จะมาตรงนี้เป็นตรงโคนเสายึดแคมอลูมิเนียมนะครับนี่ดัดก่อนนะครับแล้วค่อยร้อยนะตามหลังนะครับ
อาจจะมีบุบมีบี้บ้างนะตรงนี้ตรงนี้อ่ะสายนี่สายเดิมที่เดินไว้นะที่ TW ตัวนี้มีสายเก่าด้วยสาย10อลูมิเนียมนะครับแต่นี่ใช้สาย6อยู่เป็นทองแดงนะครับ2เส้นแล้วก็ตัวนี้จะมีร้อยสาย VF ไว้ตัวนี้เป็น2x2.5นะครับเผื่อเป็นแสงสว่างไปถนนตรงนี้นะครับเผื่ออนาคตตัวนี้ก็ดึงยาวม้วนไว้ดึงทีเดียวนะครับเผื่อไว้หลายเส้นหน่อยนะเพราะว่าขุดข้างถนนยากอีกต่อไปก็จะเป็นท่อประปานะครับที่ยังไม่ได้ตัดปลาก็จะมาด้านนี้มาด้านนี้เพราะว่าตอนนี้มีประปาหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ต้องใช้เครื่องตัดผ่าแข็งมากครับดินภูเขาไฟตอนนี้หน้าบ้านเราก็จะไม่มีสายไฟนะครับก็เป็นฝังพื้นนะครับโอเคแล้วก็โครงการก็อย่างที่ในคลิปก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้เสา3เมตรนะครับหน้าบ้านหน้าบ้านจะโค้งว่ากันอีกทีหนึ่งสูงเท่าไหร่นะครับตัวนี้3.50 เมตรก็คือต้นนี้ต้นนี้3 เมตรตัวนี้3.50 เมตรนะครับตัวนี้สูงเป็นทำเป็น3สเต็ปตามในคลิปนะครับที่วาดแผนไว้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับตรงนี้ห้องโถงที่รับแขกนะครับตรงนี้โล่งนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับอีกคันหนึ่ง2ที่จอดรถด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับที่วาดไว้นะครับประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับขวาซ้ายทางนี้ก็ห้องนอนอาจจะเป็นทางเดินไว้1เมตรนะครับก็ฝั่งด้านหลังนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำประมาณนี้อาจจะร้อยอาจจะย่อยลงครึ่งหนึ่งก็ได้ห้องน้ำเพราะว่าอาจจะทำเป็นห้องเก็บของด้วยส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับด้านฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนี่เป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ยังเหลือตั้งเสานะครับ5 ต้นก็คือติดปัญหาระดับเดียวกันตรงนี้ดินสูงตรงนี้ต่ำก็คงจะแก้ด้วยการก่อขึ้นแล้วครับแบบเป็นส่วนตรงนี้ก็เหลือขุดบ่อห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะไว้ตรงนี้ท่อส้วมนะครับท่อห้องน้ำ4 ปลอกจะขุดตรงแถวนี้นะครับนอกบ้านนะครับจะไว้นอกบ้านในบ้านมันเป็นแก๊สนะครับเป็นอะไรนอกบ้านเพราะมีพื้นที่อยู่นะครับโครงการก็เผื่อใครเป็นแนวทางนะครับแมวก็ทำตามแปลนที่เขียนไว้นะครับตามแบบคิดไว้นี่แดดร้อนมากนะโอเคนั่นเนี่ยวันนี้ยามาฮ่าก็มาถึงแล้วครับนี่ครับบอกข้าวส้วมครับห้องน้ำกันตัวนี้มาเจอหมอใส่ช่างแมวก็มาถึงศรีสะเกษแล้วครับตอนนี้แล้วก็อยู่ศรีสะเกษต่อไปคลิปทั้ง5นะครับก็ยังไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับว่าจะทำคลิปสักคลิปนะครับเที่ยวบรรยากาศสวนๆสวนขาสวนยางสวนกล้วยสวนทุเรียนนะครับโอเคครับก็หวังว่าที่มีประโยชน์นะครับเป็นแนวทางให้ท่านนะครับยังไงก็ช่วยกดตามกด Subscribe กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปโยมใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานบ้านสวนนะครับ